ผมว่าไม่เปิดไฟก็สวยไปอีกแบบเนาะคลิปที่เรามาถ่ายตอนกลางคืนก็สวยไปอีกแบบนะก็ให้อีกอารมณ์นึงให้ความเป็นสีสันไอศกรีมไทยเดนมาร์กเชียงใหม่ชื่อกระทงว่าพระเกศแก้วจุฬามณีจำลองประตูท่าแพมาไว้บนขบวนรถสวยดีครับคือใช้สีได้แบบสะดุดตาเดี๋ยวมีอีกขบวนหนึ่งนะครับไม่มีใครมาแย่งมาฟังราชาวดีส่งเข้าประกวดคิดว่าน่าจะประกวดนะครับเพราะว่าเห็นมีหมายเลขอยู่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดไม่ได้ประกวดแต่เอามาส่งร่วมนี้ก็ถือว่าสปิริตแรงกล้ามากนะครับไม่ว่าจะประกวดหรือไม่ประกวดนะครับก็ถือว่าสปิริตแรงกล้ามากเพราะกิจกรรมกระทงใหญ่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะครับที่แบบว่านักท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่มีชื่อเสียงนะครับก็เพราะกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็ด้วยความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานในจังหวัดนะครับมันจึงเกิดขึ้นได้นะครับไปต่อครับเป็นสีรุ้งด้วยนะครับน้ำพุตัดกับแสงละอองน้ำกลายเป็นสีรุ้งถ้าเดินทะลุตรงซอยเนี่ยนะครับก็จะไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับตรงนั้นเขาก็มีขบวนมีจุดตั้งกระทงใหญ่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้คอนเซ็ปต์ของเราคือเดินรอบคูเมืองก็เลยไม่ได้แวะเข้าไปนะครับตอนนี้เริ่มมีคนออกมาวิ่งรอบคูเมืองแล้วนะครับเป็นช่วงเย็นคนเริ่มออกกำลังกายกันแล้วภาวนาให้แบตอย่าหมดนะครับแบตกล้องอย่าหมด ผมก็ว่าผมชาร์จมาเต็มแล้วนะมาลุ้นกันแต่ตอนนี้แบตคนเริ่มหมดละเริ่มแบบปวดแขนสั่นมือสั่นจับกล้องแบบนี้มา2ชั่วโมงแล้วนะครับ
ู่เชียงใหม่นะครับผมเป็นคนเชียงใหม่แต่มาเดินแบบนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้มาเที่ยวได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับคือคูเมืองนี้ไม่ได้มาเดินนานแล้วนะครับเดินแต่ก่อนก็สมัยตอนเรียนที่ครูพามาบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบคูเมืองแล้วก็เดินเพื่อมาเที่ยวสงกรานต์สาดน้ำแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มาเดินก็อีกวัดหนึ่งนะครับคนเมืองเมื่อก่อนออกเสียงว่าวัดปันเสาเป็นวัดเก่าแล้วรื้อฟื้นมาใหม่คือเดิมเนี่ยเหลือแต่พระเจดีย์ครับแล้วก็ทำรื้อฟื้นมาใหม่สร้างวัดขึ้นมาใหม่
ในที่สุดนะครับภารกิจของเราก็ทำสำเร็จนะครับการเดินวนรอบคูเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้แวะชมจุดแสดงกระทงใหญ่แล้วก็โคมยี่เป็งในงานรอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่ปี2564ก็ได้ชมไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยติดตามภารกิจนี้ของเรานะครับจนเสร็จถ้าชอบคลิปนี้นะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากนะครับถ้ากดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะรับสาระข้อมูลดีๆนะครับจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับยินดีจ้านักครับ